สวัสดีค่ะเด็กๆนะคะวันนี้มาพบกับบทเรียนออนไลน์นะคะกับคุรีนะคะมิสลือทัศอิสระสู้กันวันนี้เรามาดูค่ะว่าบทเรียนของเราคืออะไรพร้อมแล้วใช่ไหมคะไปเลยค่ะค่ะบทเรียนของเราวันนี้นะคะไม่ง่ายไม่ยากนะคะก็คือเรื่อง future simple เอ๋ future simple future แปลว่าอะไรคะ อนาคตถูกต้อง simple หรอคะง่ายๆธรรมดาทั่วๆไปใช่ไหมคะจริงๆแล้วประโยคที่ใช้บอกอนาคตนะคะนอกจาก future simple แล้วก็ยังมีอีกหลายแบบนะคะแต่วันนี้เราจะมาเริ่มเรียนกันที่ future simple นะคะแล้วใครเคยได้เรียนแล้วบ้างล่ะคะหรือว่าเ,เคยจำได้ว่าเราได้เรียนไปแล้วหรือยังอ่านะคะ จำได้หรือจำไม่ได้เดี๋ยววันนี้มาเรียนด้วยกันนะคะ future simple ค่ะ,ะโอเคนะคะ future simple นะคะเป็นประโยคที่ใช้บอกถึงเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะมันจะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงก็ไม่รู้แหละแต่ว่ารู้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะโครงสร้างประโยคค่ะก็ประกอบด้วยง่ายๆเลยก็คือ subject ตามด้วย will หรือ shall ตามด้วย verb ช่องที่หนึ่ง สงสัยคำาว่าแ l ลใช่ไหมคะ shall นะคะก็จะใช้กับ i และ v แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วตอนนี้เราก็จะใช้ v ิวหมดเลยนะคะต่อไปค่ะเวลาเราจะทำเป็นประโยค future simple หรือว่าเวลาเราทำแบบฝึกหัดใช่ไหมคะเอ๊ะเราจะรู้ได้ยังไงว่าประโยคนั้นมันเป็นเทนอะไรเพราะว่าในภาษาอังกฤษนะคะในวิชาไกรม่เนี่มีทั้งหลายเทนเลยนะคะก็ง่ายๆเลยก็คือสังเกตที่ ถูกต้องค่ะ adverbs of time นะคะอันนี้ที่คุรีเน้นเสมอเลยว่า adverbs of time นะคะมันสำคัญมากเลยสำหรับการที่เราจะแต่งประโยคหรือโดยเฉพาะในการทำแบบขหัดหรือทำข้อสอบก็จะเป็นตัวชี้ให้เราเหมือนเป็นคีย์เวิร์ดนะคะที่จะทำให้เรารู้ว่าประโยคนั้นน่ะมันเป็น tense อะไรประมาณนี้นะคะโดย adverbs of time นะคะของ future simple เนี่ยก็ ก็มีไม่กี่คำนะคะอย่างเช่นคําว่า tomorrow ซึ่งตัวมันเองก็แปลว่าพรุ่งนี้ซึ่งบอกอนาคตอยู่แล้วนะคะหรือคําว่า next ใช่ไหมคะ next ในที่นี้ก็จะเป็น next อะไรได้บ้าง next อะไรคะ next month next year next Monday ใช่ไหมคะ next week ประมาณนี้นะคะต่อไปค่ะคำว่า soon soon แปลว่า ในไม่ช้านะคะหรือว่าในเร็วๆนี้ Leather ต่อมานะคะคราวนี้เรามาดูรูปแบบประโยคกันบ้างว่าถ้าเราจะใช้ Future s i m ิมเนะคะเราจะใช้ยังไงนะคะในในประโยคนะคะโดยการใช้โครงสร้างประโยคว่า subject บวก will นะคะตามด้วย verb ช่องที่1มาดูกันเลยค่ะอ่าแล้วค่ะดูตัวอย่างนะคะเขาบอกว่าอะไรคะ I will fly to London next Monday แปลว่า ฉันจะบินไปลอนดอนวันจันทร์หน้าบินนี่คือไม่ใช่กระพือปีกบินเองนะคะคำว่า fly นี่ก็คือบินโดยเครื่องบินนะคะอาจจะเป็นเฮลิคอปเตอรอ์แล้วแต่นะคะไปลอนดอนนะคะแต่ตอนนี้ไปหรือยังยังไม่ได้ไปนะคะมันเป็นเพียงแค่ความคิดว่าฉันจะไปลอนดอนในวันจันทร์หน้าใช่ไหมคะ,ะหลังจากนี้อาจจะมีการเตรียมตัวหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ หรือแม้กระทั่งบอกว่าฉันจะไปลอนดอนใช่ไหมคะแต่ว่าไม่ไปเปลี่ยนใจก็เป็นได้นะคะในการใช้ฟิวเจอร์ซิมเพิลประโยคที่ใช้ในการแสดงเหตุการณ์ในอนาคตนะคะลองดูตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะก็คือ it will rain tomorrow it will rain tomorrow อันนี้แน่นอนเลยว่าเรายังไม่เห็นใช่ไหมคะว่ามันมีฝนโปรยปลายลงมาแล้วนะคะ แค่เขาคิดว่าฝนจะตกอ่า it will rain tomorrow อาจจะฟังจากพยากรณ์อากาศใช่ไหมคะหรือว่าดูจากสภาพอากาศแล้ววันพรุ่งนี้น่าจะมีฝนตกแน่เลยให่ไหมคะอ่าอย่างเช่นจอนกับเอมมี่เขาพูดกันใช่ไหมคะว่าอะไรคะในภาพอ่าจอนบอกว่า it will rain tomorrow อ่าจอนบอกว่าพรุ่งนี้ฝนจะตกแน่นอนเลยอะไรอย่างนี้แน่ๆเลยเอมมี่บอกว่า no it won't A. won't คืออะไรคะ w o n apostrophe t uh huh. ทราบใช่ไหมคะก็มาจากคำว่า will not นะคะที่ทำเป็นปฏิเสธของประโยค future simple นะคะจะใช้รูปเต็มเป็น will not ก็ได้หรือว่าจะใช้ตัวย่อเป็น won't ก็ได้นะคะ w o n apostrophe t ถูกต้องคะ่ะเรามาต่อกันเลยนะคะโอเคคะ่ะลองมาดูตัวอย่างประโยคนะคะ อันแรกค่ะ affirmative ก็คือประโยคบอกเล่านะคะ she will clean her room tomorrow เธอจะทำความสะอาดห,ห้องของเธอวันพรุ่งนี้ใช่ไหมคะเอ๋จะทำหรือไม่ทำก็ไม่รู้นะแต่รู้ว่าเธอคิดไว้ว่าเธอจะไปทำความสะอาดห,ห้องวัน พรุ่งนี้นะคะแต่ถ้าเป็นประโยคปฏิเสธเมื่อกี้เพิ่งพูดไปใช่ไหมคะก็เติมคำว่า not ลงไปหลัง i l l หรือเปลี่ยนจาก will not เป็นคำว่า won't นะคะโอเคก็เปลี่ยนประโยคเป็น she won't clean her room tomorrow she won't clean her room tomorrow เธอจะไม่ทำความสะอาดห้องของเธอวันพรุ่งนี้ว่าไม่ดีนะคะเด็กๆควรที่จะรักษาความสะอาดนะคะเพราะว่า ถ้ามันมีสิ่งสปกปรกมันอาจจะมีผลต่อร่างกายหรือว่าสุขภาพของเราได้ด้วยต่อไปนะคะก็จะเป็น interrogative นะคะก็คือประโยคคำถามนะคะ,ะก็เอาวิวขึ้นต้นหน้าประโยคนะคะเป็น will she clean her room tomorrow บอกว่าเอเธอจะทำความสะอาดห้องของเธอในวันพรุ่งนี้ไหมนะ,ะก็มีการสามารถตอบได้นะคะถ้าสมมุติว่าคิดว่าเธอจะทำความสะอาด ่เด็กๆจะตอบว่าอะไรคะตอบย้อนคําถามมาค่ะประโยคคําถามแบบนี้เป็นประโยคคาถามแบบสั้นหรือเรียกว่า yes/no question นะคะขึ้นต้นด้วย helping verb ใช่ไหมเอ่ยอแล้วค่ะเวลาตอบก็ตอบว่า yes ใช้ประธานตัวไหนถามใช้ประธานตัวนั้นตอบในคําถามถามด้วยช h e ก็ตอบด้วยช h e แล้วอีกข้อนึงค่ะ ถ้าใช้เวิร์ตัวไหนถามก็ใช้เวิร์ตัวนั้นตอบรับรองได้เลยค่ะว่าในการทำแบบฝึกหัดหรือทำข้อสอบเด็กๆจะทำถูกต้องอย่างแน่นอนนะคะต้องสังเกตแบบนี้นะคะ,ะคำตอบถ้าตอบว่าเธอจะทำความสะอาดห้องพรุ่งนี้แน่นอนเลยก็ตอบว่าอะไรคะ Yes she will นะอย่าลืมใส่จุดฟุ l สต็อปเลยนะคะแล้วถ้าเธอจะไม่ทำล่ะ อ่าก็ใช้ใช้คำว่า no มาก่อนใช่ไหมคะ,ะถามแบบสั้นเวลาเราตอบเราก็ตอบแบบสั้นก็ได้นะคะก็เป็น no she won't no she won't แบบแบบนี้ก็ได้นะคะโอเคตัวอย่างประโยคมีแล้วนะคะโครงสร้างประโยคทราบแล้ว adverb of time ก็รู้แล้ว คราวนี้ก็ถึงตานักเรียนนะคะที่จะทําแบบฝึกหัดนะคะ5ข้อเองนะคะอยากให้ตั้งใจทํานะคะแล้วก็ถ้ายังไม่เข้าใจอย่าลืมย้อนกลับไปดูต้นคลิปใหม่นะคะแล้วก็ค่อยทําอีกครั้งหนึ่งนะคะหวังว่าเด็กๆจะมีความสุขกับบทเรียนนี้นะคะแล้วก็สามารถเอาไปใช้ได้ในอนาคตด้วยกับ Future Simple ค่ะบ๊ายบายค่ะ